สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะพบกับออนเซมี่กับเกมมาบิโนกิแฟนตาซีไลฟ์นะคะหลังจากที่เราสุ่มคู่หูกันมานะปรากฏว่าไม่ได้ SSR เลยสักตัวเดียวอ่ะเศร้าใจจริงๆนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวที่เราได้มานะคะมีก็มี SR นะคะอยู่3ตัวนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นระดับ R นะคะก็เป็นพวกปีศาจแกะมังกรอะไรตัวเล็กๆน้อยๆนะคะ SSR ที่เราคาดหวังไว้ดูสิสีขาวดำไม่ได้เลยสักตัวเดียวอ่ะเศร้าใจจริงๆตอนนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บชิ้นส่วนฟิโอน่าแทนนะคะโอเคหลังจากที่เราเศร้าใจกันไปแล้วเราจะมาดูนี่กันดีกว่าการอัพเลเวลของคู่หูเรานะคะการอัพเลเวลคู่หูเรามีวิธีเดียวเนี่ยแหละใช้อะไรรู้ไหมนี่เลยใช้ชีสนะคะวิธีการได้รับเนี่ยพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ดูนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ Quest I1 นะคะก็จะได้รับชีสนิดหน่อยนะแล้วก็สิ่งที่ได้ชัวร์ๆเลยอะแล้วก็อันเนี้ยสามารถทำให้ได้เยอะขึ้นด้วยความสามารถของทีมของเรานะคะก็คือสงครามชีสนะคะเข้าเล่นได้ทุกวันเลยนะวันละ2ครั้งนี่รางวัลที่จะดรอปก็มีตราประทับนานะคะแบบผูกติดแล้วก็ชีสนั่นเองจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันนะก่อนอื่นเราต้องรวบรวมทีมก่อนนะคะจับคู่อัตโนมัติไปเลยมาแล้วเข้าร่วมเลยจ้าจะมีอ๋อนี่เป็นเครื่องทำชีสนะคะอยู่ตรงกลางเขาบอกให้รวบรวมวัตถุดิบ3อย่างมาให้เขานะคะก็มีเกลือมะนาวแล้วก็นมเพื่อนๆไปทางนู้นเรารวบรวมนมวัวก็แล้วกันสังเกตทางด้านซ้ายนะคะจะมีวัตถุดิบขึ้นให้เรานะว่ามีอะไรบ้างเราต้องรวบรวมวัตถุดิบเหล่านี้แล้วก็รวมแล้วในบรรทัดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสรุปนะว่าเราจะทำได้ทำชีสได้กี่กิโลนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ก็มันก็จะเป็นปริมาณรางวัลที่เราจะได้รับในครั้งนั้นนะคะโอ้เดี๋ยวขอตีก่อนใช้นี่ดีกว่าสกิลเด็ดของเรามาแล้วเดี๋ยวเดินโอเคเดินกันต่อจ้ะอูเดินไม่ไปนะคะตอนนี้น่าจะมีมอนสเตอร์เกิดเยอะอะเราเลยเดินไม่ไปหรือเราขนมาหนักเองนะตอนนี้สิ่งที่ขาดเยอะเลยคือมะนาวอูทำไมเดินไม่ไปโอ้ยนิดหน่อยสิ่งที่ขาดเยอะก็คือมะนาวเพราะฉะนั้นเราช่วยเขาเก็บมะนาวดีกว่าก็แวบคนอื่นเก็บอย่างอื่นนะเราไปเก็บมะนาวแทนก็แล้วกันถ้าแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้นะคะแบบคนนึงเก็บอย่างนึงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผลรวมปริมาณชีสมันก็น่าจะได้เยอะขึ้นนะนะแวบเลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็จะมึนๆนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ดูมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บมะนาวให้โอ้นี่มีนาเกลือด้วยมีนาเกลืออยู่ตรงนี้ด้วย เดี๋ยวจะแวะเข้าไปชมสักหน่อยเดี๋ยวขอเก็บมะนาวก่อนโอ้สกิลนี่เจ๋งอะอุ้ยหนักแล้วขนมาเยอะหนักแล้วนะคะโอ้นั่นเกลือเมื่อกี้ก็ได้มาเยอะแล้วนะตอนนี้ต้องมาเก็บเกลืออีกก็คือมีคนเก็บเยอะแล้วอ่ะโอ้ยี่สิบสองแล้วนะคะมีเวลาจำกัดด้วยล่ะด้านบนตอนนี้เวลาเหลือ1นาที20วิโอ้ยเดินไม่ไปเลยถือมาหนักเกินไปเอามะนาวขาดมะนาวขาดไปเก็บมะนาวตอนนี้วัตถุดิบที่เราจะหลอมรวมได้มี19กิโลเอามะนาวตอนนี้ก็
เริ่มเยอะแล้วเราต้องไปเก็บนมต่อน่าจะมีคนเก็บนมแล้วโอ้ยอยู่ทางนู้นมีคนเก็บแล้วโชคดีไปอุ้ยหนักถือหนักความเร็วลดแล้วก็เวลามอนเกิดเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราเดินช้าลงนะคะความเร็วเราก็จะน้อยลงด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับของที่เราถือด้วยอ่ะอุ้ยทำไมมันอัดแรงขนาดนี้เดี๋ยวขอส่งก่อนมาเอ้ยนี่แน่โหเลือดลดจะหมดเลยนะอุ้ยอุ้ยขาดนมอ่ะนมซะหน่อยนมซะหน่อยตามลงมาไม่ทันแล้วเก็บนมอีกนิดนึง9 8 7อุ้ยไม่ทันได้มา2อันไปส่งก่อนไปส่งก่อน28กิโลโอ้ไม่น่าเชื่อได้ MVP ด้วยครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่เก็บสงครามชีตแล้วได้ MVP ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความสนุกสนานของสงครามชีตยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามากดร่วมกิจกรรมสงครามชีตกันนะเข้าได้ทุกวันเลยวันละ2ครั้งนะคะจะได้เอาชีสมาไว้อัพเลเวลคู่หูของเรานะก็ยังไงเจอกันใหม่ในตอนหน้าจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย